ับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมขอเป็นคนรวย1วันนะครับผมจะมาซื้อโคบอนอันนี้ผมบอกก่อนว่ายี่ห้อโคบอนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมจะพูดเสมอว่าเรือเนี่ยมันมีเกรดนะครับประเทศไทยเนี่ยส่วนมากเกรด A ที่คนนิยมก็คือซีเลแต่อันนี้ที่วันนี้เราจะพามาดูนะครับของพี่เขาเรือป้ายแดงนะครับเกรด A บวกนะครับระดับพรีเมียมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าพรีเมียมจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะทำตัวเป็นคนรวยนะครับมาซื้อเรือกับพี่เขาแล้วเดี๋ยวผมให้พี่เขาอธิบายเหมือนกับผมเป็นท่านนะครับคือผมไม่รู้อะไรเลยพี่ครับผมมีตังค์เยอะครับผมอยากซื้อเรือครับได้คือผมไม่รู้มันเป็นไงไม่เคยขับเรือเลยพี่ช่วยพาผมดูหน่อยนะครับได้ครับเดี๋ยวจะพาไปชมครับพาไปชมว่าเป็นยังไงบ้างครับความนิ่มนวลของโคบอลที่มันว่าทำไมราคามันถึงค่อนข้างสูงว่ามันมีคุณภาพยังไงแล้วเราบริการลูกค้าที่เล่นเรือของเราแบบไหนผมไม่มีความรู้เรื่องเรือเลยนะพี่นะพี่ต้องช่วยผมด้วยนะคือผมอยากเล่นเรือมากเลยได้ครับเดี๋ยวเราไปดูเรือกันครับโคบอนครับได้ครับเอ๊ะพี่มันไม่ได้มีแต่เรืออย่างเดียวนี่พี่ครับที่เรามีนี่ด้วยอ่ะเจ็ตสกีซีดูนะครับแล้วก็รถยนต์ UTV ATV Can-Am โอ้เรานำเข้าภายใต้บริษัทสยามวอเตอร์คราฟต์ครับเราเป็นดิสทริบิวเตอร์ตัวแทนของประเทศไทยทั้งเรือทั้งเจ็ตสกีทั้งแคนแอมเลยที่ถ้าสมมติผมเริ่มเขวแล้วพี่ถ้าผมเห็นคันนั้นผมชอบแล้วอะไปดูกันได้ครับได้ครับผมนี่มาดูนี่มาดูนี่โอ้โหอันนี้เป็นแคนแอมโอท็อปนะเป็นเทอร์โบครับรุ่น XRC X3 XRC ครับตัวท็อปสุดโอ้ตัวท็อปสวยมากเลยโอ้โหสีรถเนี่ยโอ้หลายคันเลยพี่อันนี้รถลูกค้าจองหมดแล้วฮะจองหมดแล้วใช่ครับรอประกอบส่งลูกค้าหมดแล้วก็คือซื้อไม่ได้อดนะครับวันนี้มีตังค์ด้วย ตังค์เต็มตังค์ตุงเลยอ่ะซื้อไม่ได้นี่กระบอกชกเบลเลอร์เลยครับกระแดงให้มันโดดลงนิ่มเลยนะพี่ใช่ครับคันเล็กนู่นนะคันเล็กนู่นก็ขายแล้วเหรอคันนี้ยังครับอ๋อคันนี้ยังเครื่องเหมือนกันรุ่นเดียวกันแต่ออปชั่นต่างกันเครื่องเหมือนกันออปชั่นต่างกันแต่เหมือนคันนี้มันเล็กกว่าหรือเปล่าใช่ครับเล็กกว่าขาล้อจะแคบกว่าหน้าเล็กกว่าเริ่มเขวนะครับเริ่มเขวใครมาตรงนี้กับผมเมื่อไหร่ก็จะเขวเหมือนกันนะครับไปเราตั้งอกตั้งมั่นเราไปดูเรือโคบอนของเราดีกว่าไฮเกรดครับไปเดินต่อครับตรงนู้นมีอีกพี่ผมถามพี่นิดนึงสมมติว่าผมเทียบเกรดนะครับซีเลเนี่ยถ้าสมมติผมเทียบเป็นเบนซ์อินนี่น่าจะอยู่เกรดไหนครับพี่ถ้าเทียบกับรถถ้ารถเนี่ยมันถ้าโคบอลถ้ามันเปรียบกับรถอะไรเราก็พูดประมาณเบนซ์เล่อะไรพวกนี้เลยพวกเป็นซูเปอร์คาร์อะไรพวกนี้ครับอ่าฮะเพราะว่างานตัดเย็บการขับขี่หรืออะไรแล้วแต่โคบอลเขาจะนุ่มนวลกว่าเรือหลายๆยี่ห้อครับเดี๋ยวต้องรอสัมผัสก็คือเป็นมันไปถึงโรลส์รอยได้ไหมพี่ใช่ครับประมาณนั้นแหละประมาณโรลส์รอยกับเบนซ์นะครับใช่ครับถ้าเทียบซีเลเป็นเบนซ์ไอ้นี่ก็คือโรลส์รอยของเรือนะครับโรลส์รอยมันก็คือแฮนด์เมดใช่ไหมใช่ครับไอ้นี่ก็คือแฮนด์เมดเหมือนกันนะครับใช่ครับเกรดเดียวกันนะครับมีหลายท่านที่ไม่ใช่น้อยคนมากดีกว่าที่เคยได้เห็นนะครับอ่ะดูภายในกันเลยครับพร้อมๆกันที่เรายืนนี่คือเป็นพรมพรมเนี่ยแต่มันเป็นซีการ์ดเป็นหญ้าทะเลแท้หญ้าทะเลแท้ใช่ครับเนี่ยเขาเป็นหญ้าทะเลไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นไอ้นั่นมาทับเป็นหญ้าทะเลจริงๆ ไม่ขึ้นลามันนุ่มด้วยนะพี่นะใช่ครับมันนุ่มด้วยใช่ครับโอ้โหแค่ผมก็นุ่มแล้วนะครับดูเบาะครับดูเบาะขอถ่ายหน่อยเถอะวะ ขอถ่ายหน่อยเถอะวะเดี๋ยวนั่งไปด้วยก่อนออกเรือนะครับมาดูข้างๆนี่ดูการตัดเย็บเขานะครับเอาวะเดี๋ยวให้ดูคอนโซลดูครับตรงนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นหนังน่าจะเป็นหนังหนังที่มันเป็นเกล็ดมาริเกล็ดหมดเลยแล้วก็กันน้ำหมดเลยแล้วก็เย็บได้ที่เย็บไม่ก็เดินได้คู่เย็บกันน้ำหมดทุกอย่างหนังเนี่ยมันเป็นหนังนุ่มๆนะครับมันไม่ได้แข็งนะเนี่ยแล้วก็มีเท็กเจอร์ของหนังนะครับเห็นไหมครับผมต้องบอกว่าตัวเนี้ยพรีเมียมสุดๆนะครับดูหน้าปัดดูหน้าปัดเปิดให้ดูครับหน้าปัดเป็นการ์มิน2ตัวนะครับข้างหนึ่งเป็นเนอีกข้างหนึ่งเป็นหน้าปัด
ของเครื่องยนต์เดี๋ยวรอให้มันเซตนิดนึงครับนะครับอันนี้ผมไม่ได้โหลดแมปแผนที่ใส่เข้าไปก็จะมีเกบอกวัดหมดโดยที่ใช้กล้องไอ้พวกเกียร์เรือรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้มันจะเป็นจออย่างนี้หมดแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยให้ดูซีเลคือมันจะไม่เป็นจอละมันจะเข้ามาอยู่ในนี้หมดแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำมันก็เว้ยต้องเปิดนี่ครับห้องน้ำมีกระจกมีซิงค์ครับนี่ครับแล้วตอนกลางคืนมันจะมีไฟ LED รอบลำเดี๋ยวถ้าเราอยู่ในช่วงเย็นๆเดี๋ยวเราจะเห็นถ้าแดดมันลงๆครับเดี๋ยวเรามาลองวิ่งกันนะครับโคบอนว่านิ่มนวลขนาดไหนมาเลยอันนี้มันจะเป็นแอคทีฟชิปเดี๋ยวผมจะมันไม่ต้องแต่งทิมมาลำทิมมันจะปรับเองฮะอย่างนั้นเลยเหรอพี่ใช่เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ผมเซฟไว้ก่อนไม่รู้เดี๋ยวผมลองดูเดี๋ยวผมอธิบายงี้ก่อนนะครับการใช้เรือเนี่ยครับเวลาเราขึ้นเวลาจะออกตัวเนี่ยเราจะเอาทิมลงให้สุดใช่ไหมครับแล้วเราก็จะแต่งเวลาเราเรือวิ่งเนี่ยจะแต่งให้ทิมมันพอดีเพื่อให้ท้องเนี่ยเขาเรียกอะไรโดนน้ำน้อยที่สุดนะครับเพื่อความเพลน้ำคือให้ท้องโดนน้ำน้อยที่สุดเพื่อจะให้เรือเราเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุดใช้รอบเครื่องต่ำที่สุดก็จะใช้มือปรับนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นออโตโนมัติเลยนะครับ Active Trim เรียบร้อยเขาเรียก Active Trim นะครับด้วยความเงาของมันนะครับผมไม่สามารถถ่ายรอบเครื่องให้ดูได้นะกระจกมันสะท้อนหมดเลยนะครับรอบเครื่องประมาณ 3,500 รอบนะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณเมื่อกี้เท่าไหร่วะ40ประมาณ40ไมล์นะครับเครื่องตัวนี้เครื่องเท่าไหร่ครับพี่6.2 350แรงอ่ะฮะ 6.2 350แรงแล้วก็ขนาดเรือเท่าไหร่พี่เรือ25ฟุตครับเรือ25ฟุตโอ้ให้เครื่องเยอะเหมือนกันเนาะใช่ครับเรามาเครื่องบิ๊กบ็อกซ์หมดฮะจริงๆแล้วเครื่อง 6.2 เนี่ยใส่ได้ถึง27ฟุตเลยนะครับ27ฟุตได้เลยโอ้ใส่25ถือว่าให้มาเยอะมากนะครับ350แรงให้มาเยอะมากเป็นไฟฟ้าหมดไม่ต้องขับดูก็ได้ครับไอตัวนี้ไฟฟ้าด้วยมั้ยครับพี่เดี๋ยวผมดูใช่ครับไฟฟ้าหมดคันเร่งนี่ก็ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าทุกอย่างพวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยเหรอใช่ครับว้าบ้าไปแล้วนะครับเรือไซส์นี้ให้พวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะครับบ้าไปแล้วจริงๆมันเป็น DPS ก็ยังใช้ไฮดรอลิกไปปั่นอยู่ดีนะฮะใช่ครับแต่มันนุ่มมากนุ่มกว่าที่เป็นพวงมาลัยแบบไฮดรอลิกใช่ปกติเพียวๆเข้าไปนะครับออกทีมนี้ก็ไม่ต้องแต่งด้วยใช่ครับอันนี้ผมตั้งเลยครับถ้าตั้งไว้มันจะขึ้นหมดใช่ครับถ้ามันจะปรับเองโอ้โหแบบโง่ๆอย่างผมก็ขับได้เลยที่พี่ก็คือมีหน้าที่โยกคันเร่งอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องทำอะไรเลยตอนนี้รอบที่ 3,000 รอบนะครับอยู่ที่เกือบ30ไมล์นะครับอันนี้คือมันทิมให้อัตโนมัตินะเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ว่าเรือที่ทิมที่ถูกต้องนะครับมันท้องมันจะติดน้ำน้อยมากๆนะครับมาดูข้างตามมาดูนะครับดูน้ำที่กระจายออกเห็นไหมครับน้ำที่กระจายออกเนี่ยมันจะอยู่ข้อเรือมากที่สุดเพราะฉะนั้นเท่ากับหัวเรือเนี่ยมันหัวเรือเนี่ยมันอยู่ไม่โดนน้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นท้องเรือก็จะโดนเสียดสีน้ำน้อยที่สุดก็คือจะประหยัดน้ำมันมากที่สุดสี่
ี่นี่นี่อันนี้เลยอันนี้เลยที่ผมเคยถ่ายรูปแต่ว่าไม่ได้ลงในเพจนะครับคือมันจะเอาไปจิ้มเลยไม่ต้องมานั่งผูกผมคิดว่าที่เก็บน้ำแข็งสำหรับกินเหล้าเก็บน้ำแข็งอยู่ข้างหน้าข้างใต้ดิที่เก็บน้ำแข็งสำหรับกินเหล้าขาเมานะครับขาเมาแข็งได้เลยใส่ปากเขาก็ยังไม่ลืมนะครับเรื่องขาเมานะครับอ๋ออันนี้มีรูระบายทิ้งน้ำทิ้งได้เลยน้ำหลับน้ำแข็งโดยเฉพาะลำโพงซับวูฟเฟอร์มี2ตัวครับตัวนี้ตัวนึงแล้วก็ที่นี่ตัวนึงอ๋อตรงนั้นเป็นลำโพงซับวูฟเฟอร์2ตัวฮะลำโพงก็เป็นล็อกก่อนก็คือใส่พรีเมียมเข้ามาหมดเลยทั้งลำนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะบอกราคาให้ว่าเท่าไหร่นะครับทำใจดีๆเอาไว้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีตังค์ผมพกตังค์มาตุงเป๋าเลยเดี๋ยวซื้อกลับบ้านลำหนึ่งแหมมันต้องฟังเสียงลำโพงก่อนนะครับเดี๋ยวเราควรจะต้องต่อบลูทูธหน่อยดีกว่าผมสายตืดครับผมสายตืดมันต้องตืดตืดซับวูฟเฟอร์กี่ตัวนะพี่2ซับ2นะครับเดี๋ยวเรามาดูซับ2กันนี่คือเสียงจากไอ้นี่เลยนะมันจะโดนลิขสิทธิ์เพลงไหมเนี่ยมาจะเอาอีจะเปลี่ยนสีได้มันไล่โทนพอนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปลงไม่ได้นะจ๊ะลิขสิทธิ์เพลงเปล่าไม่รู้ตื้อพอไหมครับตื้อพอไหมครับมาเราไปกันต่อครับดูการออกตัวนะครับกี่วินับเลยนะครับแต่จริงแม่งก็ไม่เกิน3ไม่เกิน6วิหรอกดูท่าทางแล้วเดี๋ยวดูลำนี้นะครับขึ้นน้ำขนาดไหนเร็วขนาดไหนเดี๋ยวเริ่มตรงไม่มีเรือก่อนเตรียมตัวนับนะครับ1 2 3 41วินะครับแต่ออกตัวทีมันกระโดดขึ้นมาเลยนะจบทั้งนั้นเลยนะครับคือถ้าเป็นพวกเจ็ตเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับแต่เป็นเรืออย่างเงี้ยเข้าได้เพราะว่าเรือเนี่ยสามารถบุกไอ้อย่างเงี้ยได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปสลัดเค้าเรียกอะไรสลัดไอ้พวกขยะออกจากหางเอานะครับเห็นมั้ยครับถ้าเป็นเจ็ตก็ไม่ต้องเข้ามานะครับเรือเข้าได้เนี่ยครับความดีงามของเรือนะครับมาดูเครื่องกันครับเครื่อง 6.2 รุ่นไหนนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนรุ่นใหม่เอี่ยมเลยน่าจะใหม่กว่าซันนี่เองนะเนี่ยรุ่นเนี้ยใช่เพราะว่าสีเครื่องไม่เหมือนกันแล้วถึงเวลานะครับราคาครับ อยากรู้ใช่ไหมครับราคาเท่าไหร่ชอบบ่นกับผมนักไม่ยอมบอกราคาณวันนี้นะครับวันที่เท่าไหร่เอ่ย เท่าไหร่นะ14มกราคม63ครับราคาที่ออกคือเดี๋ยวเรือ25ฟุตนะครับ25ฟุตเรือ25ฟุตนะครับราคาที่ออกเลขเท่าไหร่ครับ5ล้าน9แสนบาทครับ5ล้าน9แสนบาทครับเป๋ามาตรงๆนะครับไม่พอพี่มีเล็กกว่านี้หน่อยไหมครับพี่ครับมีเรามีสตาร์ทเริ่มแต่3ล้านนิดหน่อยครับอ๋องั้นเดี๋ยวพอดีเอามาขัดไปอีกนิดเดียวเดี๋ยวผมขอไปดู3ล้านดีกว่านะครับลำนี้ไม่พอครับตังค์ครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูภายในก่อนผมให้ดูเรือละเอียดก่อนเพราะว่า3ล้านคงไม่ให้ดูละเอียดนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันอ่ะดูเลยจ้ะThank you.
เรามาดูลำเล็กลงนะครับลำนี้กี่ฟุตนะครับพี่ลำนี้22 22ฟุต 0S 22เครื่อง 4,500 ราคานี้เริ่มต้นอยู่3,400ใช่ป่ะเครื่องคือ 4.5 ใช่ป่ะเครื่อง 4.5 4.5 มัน250แรงใช่ครับใช้แม่น้ำใช้เขื่อนใช้อะไรพวกนี้เล่นครอบครัวเงี้ยไซส์นี้เท่าไหร่ครับพี่ไซส์นี้3,48 3,48348ใช่ครับก็ยังชั่วมีตังค์ซื้อหน่อยพอครับวันนี้พอดูภายในครับดูภายในเนี่ยแหละครับพี่ดูมันกว้างนะคือมันเป็นเรือที่เมื่อก่อนที่โคบอลที่มาสร้างชื่อสกเรือรุ่นนี้แล้วมันทำเหมือนกับย้อนยุคมาแล้วมันก็ใช้แพลตฟอร์มเหมือนเรือเดิมแล้วก็ใส่เครื่องบล็อกใหญ่เลี้ยวนี่สอกกระเช็ดน้ำเลยนะเล่นในแม่น้ำลำซิ่งที่สุดแล้วลำนี้ออกมาเป็นวินเทจใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้จะเป็นเรือวินเทจคือเรือใหม่นะครับแต่แนววินเทจนะครับไม่ใช่เรือเก่ามันกว้างมากนะครับลำนี้กี่ฟุตครับพี่ลำนี้23ฟุตครับเป็นรุ่น CS 23อ่าฮะครับก็คือใหญ่กว่านู่นฟุตนึงน้อยกว่านั่นฟุตนึงใช่ครับกลางๆนะครับกลางกลางสวยสวยครับลำนี้ลำนี้3,98เอ๊ะ398ไอ้ยิบนั่นสี่ครับ348 3,98ห่างกัน 500,000 ใช่ครับห่างกัน 500,000 แต่ลำนี้ได้เครื่อง 6.2 300แรงงั้นลำนี้คุ้มกว่านะครับผมเปลี่ยนใจแล้วผมเอาลำนี้ผมไม่เอาลำนู้นแล้วครับลำนี้เพิ่มอีก 500,000 ได้เครื่องใหญ่กว่าด้วยกว้างกว่าด้วยใช่เดี๋ยวผมจัดการให้ครับเดี๋ยวไปส่งบ้านผูกหนังยางแน่นๆนะครับเดี๋ยวน้ำก็ฉอกครับได้ เดี๋ยวผมไปส่งให้ถึงบ้านเลย โอเคแล้วเจอกันเรือลำหน้านะครับวันนี้ขอบคุณพี่มากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับติดต่อมาเลยที่นี่เลยนะครับถ้าอยากสนับสนุนติดต่อผมเดี๋ยวผมพามาซื้อมันจะได้ค่าคอมเขามาบายเจอกันจ้าเรือลำหน้าบายครับ